อุ้มนิวเคลียร์ขอเปลี่ยนลูกเป็นสวยหวานเรียบร้อยบ้างรักพี่ก็เสียดายน้องสองพี่น้องสุดสวยเซ็กซี่จับมือการใส่ชุดไทยในช่วงลอยกระทงดูแล้วสวยงามมากเหมาะกับเป็นหญิงไทยมาก เปลี่ยนลูคภาพเก่าไปเลยแต่ลูกนี้ก็สวยกินกันไม่ลงเลยล่ะคะ่ะเอาเป็นว่าสวยกันคนละแบบแล้วกันค่ะคนละสไตล์แล้วแต่คนชอบถ้าพูดถึงคู่พี่น้องสุดซีอย่างอุ้มลัคนากับน้องสาวนิวเคลียร์หันสาหลายคนก็คงจะนึกถึงความเซ็กซี่ทั้งพี่สาวอย่างอุ้มที่เป็นคนเซ็กซี่อยู่แล้วและนิวเคลียร์ที่หลังจากโสดก็เพิ่มดีกรีความเซ็กซี่ขึ้นเยอะเลยลืมกันไปเลยนะคะทั้งสองสาวนี้มีลูกกันแล้วทั้งคู่ไม่บอกไม่รู้เลยนะคะเนี่ย แต่ภาพล่าสุดเมื่อสองสาวอุ้มนิวเคลียร์มาในลุกแปลกตาสองพี่น้องชนกันแต่งชุดไทยต้อนรับเทศกาลวันลอยกระทงซึ่งนิวเคลียร์ยังบอกด้วยว่าใส่ชุดไทยในรอบ10กว่าปีเดินเลยหน้าลายตาทั้งวันแล้วกระทงไม่ตั้งลอยก็ได้ค่ะเมื่อดิฉันใส่ชุดไทยในรอบ10กว่าปีงานนี้เรียกว่ามีแต่คำชมสองสาวอุ้มนิวเคลียร์กับลูกสวยหวานงามอย่างไทยแบบนี้ที่นานๆจะเห็นที